สถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยหลังจากราคาพุ่งขึ้นร้อนแรงมากนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ7ปีด้วยเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์ดีกว่าว่าขึ้นมาแรงแบบนี้จะพักไหมจะซื้อได้หรือเปล่าหรือบางคนขายดีหรือเปล่าหรือขายไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรตอนนี้ทองคำจะเคลื่อนไหวตามปัจจัยอะไรกันบ้างคุยกันกับคุณเบนจมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะยังคงฮอตต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะสำหรับทองคำฮอตจริงๆค่ะหลังจากที่ทำไฮใหม่นะคะอย่างวันจันทร์เราคุยกันตอนนั้นทองยังไม่ได้สามารถทะลุไฮบริเวณ 1,703 แต่หลังจากนั้นแรงซื้อก็ยังคงหนาแน่นนะคะบวกรวมกับดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าเราก็เลยได้เห็นทองทำไฮใหม่ของปีนี้ค่ะคุณแพลวล่าสุดเมื่อวานนี้ขึ้นไปแตะบริเวณ 1,747 US Dollar per ounce ซึ่งเป็นไฮสุดในรอบประมาณ7ปีครึ่งเลยนะคะโดยรวมแล้วปัจจัยพื้นฐานยังคงหนุนราคาทองคำอย่างแข็งแกร่งค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะนักลงทุนเองช่วงก่อนหน้ามีภาวะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยค่ะช่วงนี้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในหลายประเทศก็เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยก็ลดลงดอลลาร์ก็เลยอ่อนบวกรวมกับการที่เฟดเองมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมีการลดอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่ะพอดอลลาร์อ่อนเราก็เลยได้เห็นทองคำพุ่งขึ้นแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆนะคะแล้วต้องประมาณระวังแรงขายทางกำไรที่อาจสลับมาเป็นระยะเห็นได้ชัดเลยเมื่อวานนี้หลังจากที่ทองขึ้นไปเทส1,747ก็มีแรงขายออกมานะคะทำให้ทองคำย่อมาประมาณ20กว่าเหรียญเลยค่ะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,721 US Dollar per ounce ค่ะค่ะคุณเบนจมาคะมีโอกาสไหมคะที่เราจะเห็นราคาทองคำไปอะว่ากันตรงๆ 27,000-28,000 ที่เคยขึ้นไปแรงๆช่วงก่อนหน้านั้นมีโอกาสของแพลวเพราะว่าหลายปัจจัยนะคะในแง่ของทองคำในตลาดโลกเองก็มีแนวโน้มกลับตัวสูงขึ้นได้จากปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่งนะคะย้อนกลับไปช่วงที่เฟดอัดฉีด QE เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนปี 2008-2009 ตอนนั้นทองเนี่ยขึ้นไปแตะ All Time High ที่ประมาณ 1,920 เหรียญนะคะแพลวครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเฟดก็มีการอัดฉีด QE ในวงเงินแบบ Unlimited ด้วยค่ะแพลวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนี้เองก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองคำในตลาดโลกอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะก็จะเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมต่อราคาในประเทศนะคะทำให้มีโอกาสได้เห็นประมาณ 27,000 เรียกได้ว่าไม่น่าจะนานแบบนี้ด้วยค่ะคุณแพลวเพราะว่าอย่างปีนี้เองค่ะทองคำก็ขึ้นมาแตะไฮสุดนะคะในแง่ของราคาทองคำในประเทศเนี่ยไฮสุดในรอบมากกว่า8ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าต้องบอกว่าเป็นไปได้มากๆค่ะที่จะได้เห็นเลเวลนั้นค่ะงั้นทิ้งท้ายฝากคำแนะนำสำหรับนักลงทุนนักเก็งกำไรในทองคำหน่อยค่ะจะยังไงดีช่วงนี้อย่างที่เราเรียนตลอดนะคะว่าระยะกลางระยะยาวทองมีการปรับตัวสูงขึ้นเพียงแบบว่าการไล่ซื้อราคาเนี่ยเรียกว่าเป็นคำแนะนำที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทองขึ้นมาสูงแล้วจะมีบางจังหวะที่ทองจะเกิดการอ่อนตัวลงค่ะแล้วให้นักทุนเนี่ยใช้จังหวะนั้นเป็นจังหวะในการสะสมซื้อยังคงต้องเน้นเล่นสั้นเป็นหลักเพราะว่าภาวะตลาดทั่วโลกยังมีความผันผวนนะคะการถือยาวเนี่ยไม่ใช่กลยุทธ์การลงทุนที่ดีนักในระยะนี้เพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมาวันนี้ไม่หลุด 1,710 แนะนำว่าเข้าซื้อนะคะ stop loss ที่ 1,703 USD per ounce เพื่อที่จะถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปที่ 1,686 USD per ounce ดีขึ้นไปถ้าไม่ทำ high เหนือ 1,747ใครรับความเสี่ยงได้น้อยให้ขายออกไปก่อนยกเว้นว่าผ่านได้ค่อยถือต่อไปรอขายที่ 1,761 US Dollar per ounce ค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแรงเหลือเกินนะคุณผู้ชมคุณเบนจะมาบอกว่า 27,000ไม่ไกลจนเกินไปหรอกน่าจะได้เห็นนะคะเพราะว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ7ปี8ปีแล้วแล้วก็ยังมีปัจจัยที่หนุนราคาทองคําอยู่แต่ครั้นจะไปไล่ซื้อราคาเวลาที่เห็นราคาพุ่งขึ้นมาแล้วจะไปโถมซื้อแบบนั้นไม่ใช่กลยุทธ์ที่แนะนํานะคะจังหวะซื้อคือเวลาที่เห็นราคาเขาย่อลงมาค่อยๆทยอยสะสมแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆแล้วเข้าซื้อก็ได้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมทองคําที่นํามาฝากกันพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดน้ำมันกันบ้างนี่ก็หวือหวาไม่แพ้กันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
์